เราก็ขอโทษด้วยคือบางทีแซวกันเกินไปหรือว่าเล่นกันแบบลามปามกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยนิสัยเพื่อนแต่มันก็ต้องมีอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันบ้างเราก็ขอโทษจริงๆแล้วก็เดี๋ยวออกไปเราจะไปขอโทษแบบถึงตัวค่ะขอบคุณครับนึกหน้าเขาให้ชัดเลยนะนึกหน้านึกอารมณ์เขาเวลาเขายิ้มเขาหัวเราะก็ถึงเฮียกิจพี่อิดพี่ทับบี้พี่อีกนะคะก็หลายๆอย่างในบ้านนี้มันสอนให้หนูโตขึ้นแล้วทุกคนก็คงเห็นแล้วแล้วสิ่งที่มันไม่ดีที่หนูทำอะไรไม่ดีกับเฮียแล้วก็เจ้นะคะก็หนูก็ขอโทษด้วยเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมเด็กๆอ่ะที่หนูไม่รู้ตัวว่าหนูทำอะไรลงไปหนูขอโทษด้วยจริงๆแล้วอยากให้เฮกับเจ้เห็นหนูโตต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้อีกแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำสั่งสอนทุกๆคำที่เฮียสอนหรือว่าเจ้สอนมาให้หนูตลอดเวลานะคะก็ขอบคุณจริงๆแล้วเจอตัวกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวได้ขอโทษกันอีกทีตอนนั้นนะคะขอโทษค่ะค่ะก็สำหรับหนูนะคะพี่กิตก่อนเลยพี่กิตหนูอ่ะไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยสนิทแบบไม่ค่อยได้เข้าไปปรึกษาไม่ค่อยได้เข้าไปคุยหนูก็คือตอนแรกหนูขอโทษจริงๆที่หนูคิดว่าพี่กิตอ่ะแบบชอบแซวหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้หนูก็เลิกคิดไปแล้วค่ะส่วนพี่แทบบี้เนี่ยหนูก็ขอโทษจริงๆถ้าเกิดหนูทำอะไรพี่แทบบี้ไม่สบายใจแต่หนูคิดถึงพี่มากๆอ่ะเดี๋ยวหนูออกไปหนูจะกระโดดกอดเลยพี่อิดหนูขอบคุณสำหรับคำปรึกษาไอ้คำแนะนำที่พี่อิดบอกหนูนะคะเรื่องวันนั้นที่ท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดหนูแบบพูดไปแล้วทำให้พี่กระทบกระเทือนจิตใจหรือทำให้พี่ไม่พอใจเนี่ยหนูก็ขอโทษค่ะพี่อิดถ้าเกิดหนูทำอะไรพี่ไม่พอใจหรือว่าพูดจาไม่ดีหรือทำอะไรการแสดงอะไรที่หนูทำโดยไปที่หนูไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าเกิดหนูทำผิดไปหนูขอโทษค่ะสำหรับกิจอิดทับบี้แล้วก็อีกนะคือตอนนี้แบบว่าเราคิดถึงมากเลยทุกคนเลยที่ออกไปตอนที่เราอยู่ด้วยกันก็ถ้าเกิดออฟทำอะไรที่ไม่ดีหรือว่าทำอะไรให้รำคาญใจออฟขอโทษด้วยนะแล้วก็ออฟก็ยังรออยู่รอวันที่เราได้เจอกันออฟยังนึกถึงวันนั้นอยู่ออฟว่ามันคงมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกๆคนก็รอไปก่อนยังไงเดี๋ยววันนั้นต้องมีแน่นอนและสักวันจะไปหา ขอโทษนะครับเฮ้ยกิดอิดทับบี้อิกเราคิดถึงพวกนายนะพวกนายมีความสามารถเก่งกันทุกคนเลยแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆด้วยเราเสียดายที่พวกนายยังเราเสียดายที่พวกนายได้มีโอกาสเรียนรู้ในบ้านน้อยแต่เราก็หวังว่าพวกนายจะสู้ต่อไปข้างนอกนะเราขอโทษด้วยที่เราอาจจะทำอะไรผิดพลาดอาจจะพูดอะไรไม่ดีหรือทำอะไรไปก็ตามที่ไม่ตั้งใจหรือตั้งใจที่ทำให้พวกนายอาจเก็บไปคิดบ้างไม่พอใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวออกไปเราก็จะมาเคลียร์กันทีเนาะคิดถึงพวกนายมากเดี๋ยวเราไปสนุกกันจุ๊บจุ๊บพอถึงกริดทับบี้อิดอิกก็ถ้ามีช่วงเวลาไหนที่เราทำให้รู้สึกว่าอึดอัดใจไม่สบายใจหรือว่าเข้าถึงเรายากอะไรเงี้ยนะคือเราก็ต้องบอกว่าขอโทษด้วยจริงๆเราก็เป็นคนงี้แหละแต่เราก็พยายามนะตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าบ้านคิดว่า
คงเห็นเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้างในบางเรื่องแต่ถ้าเกิดมีบางเรื่องที่เห็นแล้วแบบยังรู้สึกว่าไม่พอใจไม่ถูกใจอ่ะเดี๋ยวเจอกันก็ช่วยบอกเราด้วยนะแต่ยังไงเราก็นับถือพวกนายจริงๆพวกนายเก่งทุกคนเลยมีความมุ่งมั่นความตั้งใจนิสัยที่ดีบอกตรงว่ามันยังไม่ควรมีใครออกเลยแต่เราจะพยายามในส่วนของเราให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะทำได้ดีไม่เท่ากับพวกนายก็ตามแต่ยังไงเราก็อยากเจอพวกนายอยากทำงานร่วมกันแล้วก็ยังอยากพูดอยากคุยให้มากกว่านี้อีกหวังว่าพวกนายจะเข้าใจในความเป็นเรานะถ้าเจอกันอ่ะก็ชี้แนะเราด้วยละกันตอนนี้ก็ขอโทษด้วยนะถ้าเกิดเคยทำอะไรผิดนะครับแล้วเจอกันครับไหว้ด้วยไหว้น้องไหว้น้องเขาไม่ได้พูดเลยไม่ต้องพูดหรอกเขาต้องพูดไม่พูดเขาอยากพูดเขาคิดถึงเฮียกิจมากเขาคิดถึงเฮียกิจมากคิดถึงเฮียอีดคิดถึงเจ๊แท็บสุดๆคิดถึงเจ๊อีกด้วยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าทำอะไรให้เจ๊แบบไม่พอใจหรือเฮียไม่พอใจหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดหนูได้ทำไปหนูอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหนูก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ยกโทษให้หนูด้วยนะแล้วเดี๋ยวออกไปเจอกันก็ยังรักเจ๊กับเฮียทุกคนเหมือนเดิมก็หวังว่าเฮียกับเจ๊ทุกคนก็ยังรักพวกเราเหมือนเดิมเราจะสู้แทนนะคะบ๊ายบายกับยานโอเคครูคิดว่าเขารับรู้ครับครูคิดว่าเขารับรู้นะครับไม่ว่าจะเป็น4คนหรือว่าเป็นผู้ชมที่ดูเราอยู่หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายของเราทุกคนก็คงรู้แล้วล่ะว่าเราก็รู้สึกจริงๆที่อยากจะขอโทษแล้วถ้าไม่ใจดำเกินไปก็น่าจะให้อภัยกันได้การให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมยุคนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าลูกศิษย์ทั้ง4คนกำลังมีเรื่องให้เศร้าใจจากการที่คิดถึงเพื่อนไม่ได้อยู่กับเพื่อนไม่ได้ทำอะไรร่วมกันหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้ไม่สบายใจกุ้มใจกระทบใจก็หวังว่าจะได้รับความรักจาก8คนที่เขายังมีโอกาสได้สู้ต่อก็คงจะรู้ว่าเราก็จะเดินต่อไปด้วยกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่เป็นสิ่งดีๆมันก็ยังจะเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาร้องเพลงส่งต่อความรักแบบมีเป้าหมายป่ะเซตใหม่ไม่เป็นไรไม่มีเสียงก็ไม่ต้องร้องพรุ่งนี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอเขาก็มาช่วยดูแลให้ดีที่สุดใช่กีตาร์สองแย่นะร้องไม่ไหวเซฟเสียงไว้ก่อนแต่เราอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวจะไปชิดลองแทนเจ้หน่อยพี่แม่ขอยืมไมโครโฟนเอาซานิเจ็บคอแล้วไม่มีเสียงร้องแทนซานิด้วยร้องทำงานงานให้คนเจ้เก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้ร้องให้ฟังฮะแล้วก็แค่ส่งเด็กเล็บแดงเป๊กเล็บแดงนี่ไอโฟนใครโอ้ยานกินยานอุ้ยแต่น้ำขิงช่วยได้เก้าเดี๋ยวพี่จะกินลองยิ้มไอโฟนได้บ้างแป้นโฟนบ้างอยากทานแต่คนแม่เดี๋ยวแม่ไปหาเอ้ยพี่แม่เอาของเองก็ได้เอาของแม่ก็ได้ได้ครับได้อร่อยไหมอร่อยไหม
เป็นแบบน้ำมูลน้ำขิงแต่ว่ามันเป็นลูกๆใช่แล้วมีงาดำอยู่ข้างในกินแล้วคอหายเลยอ่ะไม่ใช่ครูซื้อมาให้เหรอหรือว่าที่ของครัวเจงงมูลน้ำขิงพูดแต่เขาจริงๆนะเตรียมหนูจริงๆแล้วพี่ซันนี่ถ้าเกิดหนูทำอะไรแบบทุกขนาด